สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสมองสุบอนครับผมรุ่นนี้สารมาน้อยครับมือนี้ก็เป็นมือที่3ที่ได้ลงน้ำน้ำโขงกับเบาแอลูกน้ำโขงครับวันนี้ก็ตามติดชีวิตเบาแอลูกน้ำโขงคือเก่าแล้วครับก็มือนี้ลงสวยแน่ครับมือนี้ถือว่าประมาณ 5-7 โมงเนาะก็พาพี่พาน้องนำเสนอให้พี่น้องเฮาได้เบิ่งว่าไปรุ่นแปลงได้มากไหนเนาะซั่นหาอยู่หากินทางน้ำโขงมื้อนี้เป็นช่วงสวยๆเบาแอก็ไปหายามปูยามปลาหรือว่ายามมันยามกุ้งอยู่ครับนี่ถาลงเดี๋ยวไปรุ่นผ้าพี่พาน้องไปเบิ่งบอนถาลงนี่ครับถาลงบอนสิลงไปขึ้นเรือไปกับเบาแอไปรุ่นก็มีใหม่พ่อดิคําเฒ่าพ่อบ่ได้ด่วนหนาครับก็ถือว่าสั้นแน่ก็บางคนก็ว่าโอ้ยสํานี่ก็นั่นเนาะไปรุ่นว่าเฮาก็มีประคองแน่แล้วครับบ่แข็งแรงบ่คือคนหนุ่มเนาะคนหนุ่มเขาก็เต้นดองๆๆๆไปแล้วเนาะอันนี้บัดว่าแล้วครับตามอายุสั้นจริงๆหายอยู่หายกินของตามติดของเบาแอครับมื้อนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามอีสานบ้านน้องหน่อยครับหรือว่าเบาแอลูกน้ำโขงน้ำเด้อครับพี่น้องไปพูดดีไกลอยู่ครับพุ่นจิ้งปิงอยู่พุ่นเบาแอสิทธิถาโดนเดี๋ยวลงไปหาเบาแอก่อนครับโอ้เขาเจ้ายกสะดุ้งบ่นั่นเดี๋ยวไปเบิ่งจะเข้าเนาะหอดพื้นดินแล้วครับหอดพื้นล้างแล้วไปเบิ่งพื้นยกสะดุ้งไม่กายสิทธิ์ไม่ผ้าไม่คำขึ้นคำลงประมาณนี้แหละเมื่อนั้นมันโอ้ค่อนประดูขึ้นไปก็ถือว่านักคักเติบอยู่3กิโลกลัวพี่น้องเดี๋ยวรอเบาใหญ่เดี๋ยวเบาใหญ่มาครับมาตะดวนไปครับนี่โอ้เพิ่งมาปามเรียนขึ้นฟังเนาะขอฟังอาศัยยกดูเอาเนาะเอาคอยหมันไปน้ำเรือเถอะครับหาทาดีๆทางผิวก็มายกสะดุ้งเพราะแสดงว่ามื้อนี้น้ำขึ้นหลายเติบนี่เนาะถือว่าน้ำขึ้นหลายเติบอยู่ครับนี่ครับยกสะดุ้งหาอยู่หากินเนาะโอ้มื้อนี้ฟ้าท้องฟ้างามครับเดี๋ยวไปหาเบาแอจะเข้ากันทางนี้เห็นเบาแอครับมื้อนี้นี่ครับเบาแอลงน้ำโขงครับพี่น้องเป็นได้ยำกุ้งยำกุ้งหมานบ่มื้อนี้พอได้อยู่มื้อนี้ติพอได้แก้วยนบ่แต่ว่าเก็บแล้วมองเก็บเบิดละเก็บแล้วเก็บมองเหมือนบ่เก็บแล้วได้ง่ายๆเจือกโตบ่เออมีแต่ขี้หญ้าพี่น้องมีแต่ขี้หญ้ามันน้ำขึ้นเนาะนี่เนาะเขาต้องไปรุ่นเบ็ดติบันนี้ยามจันยามจันข้าพเจ้ารุ่นไปยามจันยามเบ็ดเอาไปรุ่นร่วมกันเนาะไงสิพ่อวงมือนี่พี่น้องแต่ว่าน้ำนี่มาแล้วครับน้ำขึ้นบ่โดนครับสิถึงขอบเก่าถ้าน้ำถึงขอบเก่านี่ได้การเลยได้รุ่นเลยได้เฮเลยเห็นบ่แต่ว่ารุ่นแต่มือนี่ละไปพี่น้องเอาว่าเอาแต่ต้นๆก่อนน้ำหัวน้ำมาแล้วพี่น้องหัวน้ำมาแล้วบ้านผมเอื้อนว่าหัวน้ำเนาะขึ้นหัวน้ำมากใครๆก็ว่าน้ำมันสิเริ่มขึ้นเมื่อวานนี้เป็นข้าวๆเบิ่งแล้วก็สิประมาณอยู่ต้นหญ้าพี่แล้วครับพี่น้องต้นหญ้าพี่ห่างขึ้นมากก็ประมาณอยู่เมตร50ได้ครับมื้อนี้เทียบว่าไม่ต่ำกว่าเมตร50ที่น้ำขึ้นมากมื้อนี้ไปเฮาพยายามจันก่อนสิหมานบ่หมานเนาะสิต้มได้แก้วสิพอปลาดวงใหญ่คือมื้อนั้นบ่อยู่ทางพูดพี่น้องเพิ่นนั่นยกสะดุ้งทางเพิ่นประมาณ 2-3 คนเพิ่นว่าเพิ่นถามไปรุ่นว่าพระจะเชียงคานบ่เพิ่นน่ะไปรุ่นก็ว่าบ่แล้วสนองบ้านผมอยู่ใกล้ๆนี่นะครับสนองเพิ่นว่าบ่หมานว่าซั่นป้าเฮาพยายามจันนํากับเบาแอมื้อนี้มื้อนี้จังได๋เฮาช่วงนี้ก็ตามติดชีวิตเบาแอลูกน้ําโขงครับว่ามือเวียนเพิ่นไปจังได๋มาจังได๋แต่ว่ามื้อนี้เช้านี้ก็บ่ได้ลงมาตะดึกมื้อนี้ก็มาสวยแน่ครับเพราะว่าภารกิจของเบาแอก็ต้องไปได้ต่อโอ้น้ำบุคุณมาแต่บ้านได้มาสี่คนตั้งหัวนะไกลอยู่บ่เบาแย่ทางไปเมืองเลยพี่น้องโอ้ก่อนฮอดบรรทัดป้าโถมือฉี่พี่หลีตัวนี้
ขึ้นอยู่เต็มบ่หันคนอีกประมาณ 2-3 มื้อนั่นเมายามเบิ่งโอ้ผู้เฒ่าเพิ่นบู้เฮ็ดออกดีบ่ครับเฮ็ดน่ะพอได้เก็บบ่เฮ็ดก็พอได้เก็บอยู่ตัวโอ้เพิ่นว่าเฮ็ดแต่กินแต่เฮ็ดไรก็หากินปลาปลาเป้าเฮามันสิสวยไปไปห้องพร้อมที่จะออกเดินทางแล้วครับโอ้เนี่ยน้องดีๆน้องดูเนาะแดดมันแจ่มครับมื้อนี้พอแสงแดดเนี่ยเขาโอดออกครับเอาเตียงสี่เหลี่ยมตาตาเป็นหน้าเบาหน้าใส่เบาหน้าไปใส่เบาหน้าเบาอยู่ข้างหน้าพุ่นสีข้ามคือบนวาแล้วน้ำมากครับพกไม้พกอะไรนั่นแน่นี่แน่ก็สีไหลมาตามน้ำเนาะน้ำขุ่นมากแล้วครับนี่น้ำดูดเปลี่ยนสีคือว่ามีรุ่นผู้บรรหาปูหาปลาหาอยู่หากินตามน้ำโขงมีตัวผมเบาหน่อยมาไปจ่อกันเขาจังไปเบิ่งว่าเพิ่นหมานบ่หรือเบาหน่อยไปเห็นกันด้วยแล้วครับเห็นแต่อยู่ในคลิปของเบาแอลูกน้ำโพงมือนี่เสียงตัวจริงเสียงจริงคนละล่ะต้องห่มหน่อยหน่อยขาดหางเลี้ยงเอ้ยมาทานนี่หลีเนาะเนาะเขาแค่เหือห้ายวันนี้บอกนี่สิโอ้มันหมานบ่เนาะโอ้เหี้ยป้านะนี่เบาหน้าลูกน้ำโขงครับพี่น้องเห็นเห็นอยู่ในคลิปของเบาแอมือนี่สิเห็นของอยู่ในคลิปของพี่ลูกนิสันบ้างหน่อยเนาะมันบ่นอนมื้อนี้บ่าวได้โอ้ยบ่ครับบ่ค่อยได้อ่ะพอดีเล่มบ่ครับพอดีเล่มอยู่บ่เห็นหลายมื้อเด้มา 2-3 มื้อ 2-3 เที่ยวแล้วเป็นอาทิตย์แล้วครับโอ้บ่ใครดีลงอาทิตย์โอ้ไปสกลครับส่งหมานอยู่ที่ไปทางสกลเนาะครับพอดีเล่มบ่ติพอดีเล่มอยู่บ่เช้าฟาดเฮาเด้เว้ยบ่หมานคือเบาแอดอกเตี้ยเบาแอเพิ่นกําลังทําลายสถิติเด้เดี๋ยวนี้เพิ่นว่าเนาะผู้ใดก็โอ้ยถามสูตรเรื่อยว่าซั่นเดี๋ยวนี้เห็นลงมาในน้ําเพิ่นว่าเฮ็ดจังได๋มาจังได๋เพิ่นว่าทักเบ็ดแบบใดซิเงียแบบใดเพิ่นว่าเนาะครับเอ้าบ่ได้เลยลงเบ็ดบ่นี่ลงอยู่ครับบ่บ่ได้ใส่เงียโอ้บ่ทันสิใส่เงียบ่มื้อแรงพุ่นล่ะจังสิลงเนาะครับเอ้าเดี๋ยวนี่รุ่นกับเบาแอไปทางผีก่อนเด้อบัดนี้ครับครับนี่รุ่นสิมักบรรยากาศแบบโอ้เห็นเลียจวดๆๆๆไปนี่โอ้ว่าเจียมกลางเด้พี่น้องเบิ่งถ่ายเรือนี่เบิ่งหัวเรือนี่การเดินทางเพราะเหี้ยหรือว่าพี่น้องที่เพิ่นหาอยู่หากินได้นําโป่งเนาะรุ่นจันนํากันครับสิหมานบ่หมานสิของใหญ่นําเพิ่นบ่มื้อนี้ที่จะเว้นท่อแสงครับพี่น้องระวังมันถึงน้ําครับกับพ่อเหลียวไปจังซี่มันก็สิเหี้ยแป๊บๆมาโอ้เสียงตาเด้อโอ้แดดแห้งเนาะแม่นๆมื้อนี้แดดแห้งแน่มื้อฝนสิตกต้องไปรุ่นมา3มือฝนตก3มือครับพี่น้องอันพี่น้องทางอยู่พี่เพิ่นว่าฝนบ่หายพอแดดนี่โอ๊ยหวั่นคือกันเด้อพี่น้องปกติกันบ่เข้าใจรุ่นมาเพิ่นจันแหนเฮ็ดปลาใหญ่ล่ะครับมื้อนี้สิเป็นจังได๋หมานบ่หมานเด้อขอให้เป็นเด้อเว้ยให้โชคให้โชคให้หมานเด้อเนาะมันน้อยแป๊บครับได้เห็นนะครับแม่นๆแล้วน้ําก็โอเคแล้วน้ําน้ำมือถือว่ามากอยู่เด้อเนาะบ่าวแย่เนาะน้ำมือถือว่าโอเคอยู่น้ำเริ่มขึ้นมาแล้วเอ้าดูน้ำกันครับมึงบ้านนี้อ่อนนี่ช่วงใกล้เกาะนี่ก็สิเจียวเรียกติดเทียงเพิ่นเลยบ่ได้ก็ต้องพรเทียงแล้วก็สิคอยพายไปตานนั้นน้ำเพื่อว่าสิได้นั่นเอากูบ่เบาหน่อยโอ้เฮาเฮ็ดนึงหั่นบ่คือกะโยเกกโยเกกอยู่เลยโรลีนไปได้เบาหน่อยหมานบ่ปลาตองตัวนึงก็ล่ะโอ้โอ้ลาบเสียบกลางเดียวเนาะฮะตะมื้อวานนี่ปลานิ่มฮะปลาตองกับปลานิ่มโอ้ยโอ้ยแก้มรู้ตัวกันมีเห็นเอาไปต้มแม่มีในห้องท้องรู้ตัวกันว่าซั่นตุ้มๆนะแค่โหลว่าอยู่กองแน่นนะโอ้
ถือจันบ่อเบ้าหน่อยจันโอ้น้ำมันไหลโอ้ขวดตองไงเออถูกผลไก่ตึงครึ่งกับปลานิ่นเนี่ยกุ้งเนี่ยวางใส่เหงาเลยบ่วะหือมีหุ้งยางบ่บ่มันยิ่งโดนวะหุ้งยางนะหุ้งตะไคร้นะวางเลยนะมันได้เสียน้ำได้น้อยเนี่ยนอกนั้นแล้วสิไปมัดที่บนหัวที่ไปหลอมยามเบื้องกันที่กับที่ยามนะแต่ฟังนะเออได้เซาเลยสินะคนนี้ตัวใหญ่อยู่พี่เอาไปเจ้ามันมีปูนะพี่กินไปก็ได้เออเอาเบาหน่อยให้ปลาบูด้วยพี่น้องให้ปลาพร้อมเลยเตี้ยน่าอยู่พุ่นนั้นตัวนึงฟองนะต้มก็แซ่บต้มยำก็แซ่บตัวปลาบูนี่เพิ่นว่าบ่ให้กินบ้านพบนาเจ้โอ้มันคืออยู่โซนภาคกลางแท้แถวแถวฮ้อนไอ้เมียวไอ้ตะเล็กตาหยังเนี่ยตะก่อนน่ะเพิ่นบ่กินว่าซั่นโอ้ยเพิ่นรุ่นกินเบิดแล้วเนี่ยเสียบเนาะเพิ่นว่าเอ้าบ่ใหญ่จับก่อนตัวใหญ่ๆมันงามเนาะเป็นเปียงเลยนี่นี่กุ้งบ่ใหญ่ถือว่าได้หลายเติบอยู่เนาะหือฟังแล้วก็สิมัดที่กันลงหน้าคือว่าลงไว้ไปเบ้าหน่อยพ่อไปแม่ค้าแม่ขายแม่บ้านเพิ่นขายของตลาดอยู่ถนนคนเดินพุ่นแล้วครับเอ้าดูจันหลุดจันหลุดจันพี่น้องเมื่อว่าลันตัวมื้อนี้ลันเมื่อมื้อนี้ก็แก๊กแก๊กบ่พอดีเฮ็ดดีหลุดบ่รอโตนั่นฝ่างามมา 2-3 มื้อบ่เห็นแดดพี่น้องเอ้ยก็สิเห็นแดดกำลังสิมีกำลังแข็งแรงขึ้นเพิ่นว่าคนเฮาบ่เห็นแดดเห็นนั่นเลยเพิ่นมีแต่บดกับบดคึมโอ้ยมันบ่นั่นเด้ถือแดดเหี้ยออกมันจังนั่นเด้เพิ่นว่าเป็นทางนี้ปกติอยู่หือลันอยู่บ่เอากันมีลุ่นมีลุ่นอันนี้มีรุ่นพี่น้องกันคนบ่แข่งกับว่าสิแม่นแล้วเนาะโอ้ยอย่าสิมาแข่งกันตอหาอยู่ให้กินเพิ่นว่าเอาดูดน้ํากันโอ้ปุ๋ยจวดเบาหน่อยไปแล้วเบาหน่อยหาดลาดแล้วโอ้แน่นอนอีหลีครับดูดมึงปกโลกบ่ห้องหางแดงบ่สวกให้มันนี่เปียงแล้วเลยติโอ้ยปลานิ่มพี่น้องหือนิ่มนายก็ถือโอ้ยดูดรอดซ้ำปลานิ่มน้อยเอาบ่เป็นหยังก็ถือว่าถืออยู่ดอกลั่นอยู่เดี๋ยวตัวใหญ่เข้าดอกจันบ่มันยามมันทั้งหมดดอกมาบีบมันร่วงตัวยามเม็ดยามยังมันผู้ทีมงานมันถ่ายล่ออยู่ไปเบิ่งครับเข้ามาภายนี้ก็ได้เอาเจ้าเข้ามายังเข้าอยู่เหี้ยเข้ามามาดำให้นะอย่าเจ้ามาเหี้ยขึ้นเหี้ยลำนี้พี่เขาจะอีมาซอยเจ้าโอ้ซอยผ่านแบบนี้บ่โอ้ดึงเลี้ยวไปดึงเลี้ยวไปกำลังหลุนครับพี่น้องไปแล้วไปที่ไหนช่วงนี้กำลังคุ้มป่าไงครับพี่น้องเอาตีเลี้ยวอยู่กันบ่าเช่นบ่าแล้วมันนี่ดึงสั่งลงใต้จังหน่อยกันแล้วมาสั่นท่านน้ำกระสันพอเพื่อนนะหันมาลงมาด้านเด๋อเอาเป็ดเดือดห้างเนี่ยเกาะเลยนี่มาละบ่าอยู่ทางไหนไปมองเพื่อนกันได้ยับยับไปอีกกันได้ดีนั่งไปแล้วแล้วหกคนถ่ายใช่กันเหรอขึ้นปล่อยไปเลยเดี๋ยวได้ปล่อยขึ้นเหยียดเขาอันนี้แค่ปล่อยมันก็ไปเลยเหยียดมันก็มานั่งอยู่ข้างหลังปล่อยอย่าสิลงน้ำแก่บ้านหมดหรอฮะบ่ต้องแก่บ่แก่เลยยิ้มมัดสิลงน้ำเพราะว่าปลามันติดปลามันเกาะดำลงไปก่อนกันดำลงไปก่อนปัดขึ้นมาก่อนเอาก่อนไล่เบ็ดลงไปปล่อยลงน้ำนะครับ
ูป่าอยู่เนื้อเสียเอออยู่เนื้อคนเนี่ยหลังไปโอ้โหรถไหนครับตื่นเต้นตื่นเต้นว่ามีอะไรว่าเป็นเกาะไม้ซื้อบ่บ้าตื่นเต้นตื่นอยู่ก็ไม่ทันไรตื่นไม่ค่อนหินเขาเบียดไปกันผ่านหัวเมื่อกี้นะป่าคือห้าพอเฮ็ดเบ็ดบ่เฮ็ดเบ็ดอยู่ทันซอดหัวพุ่นน่ะมันนําเป็นไปแล้ววะเกี่ยวเกี่ยวสะบ้านนะอืมไล่มันรุ่นกันรุ่นกันคนใหม่เสียมันพันทั้งหึ่งมันลงมาแล้วมันสิเข้าอันโกนเข้ากองอืมเข้ากองคนใหม่บ่เป็นตะเกาะเด้เกี้ยงๆนึงแต่ว่ามันพันแล้วมันอีรอดเข้าโกนตีนเถอะแล้วบ่เสียกเอ็นเอ็นบ่สะบั้นสิบ่บ่ปักอยู่นี่น่ะแล้วคนใหม่อยู่เสียมันมาผ่านหัวเนี่ยแล้วมันมาเข้าโกนมันมาเนี่ยมีมีคนเดียวเออถ้าว่าหั่นถ้าว่ายางแต่งข้างสายบัดนี้มันนั้นเกาะอยู่นี่บัดเนี่ยแต่ว่าลักษณะอินน่ะมันมาเคี้ยวนี่แล้วมันมาเสียแล้วมันมาเกาะเสียดูกันแล้วงานนี่มีรุ่นมีรุ่นปลารุ่นเบ็ดสัมพี่น้องเอ้ยเสียดายบ่ได้รุ่นสัมปลาเสียดายเสียดายปลาสิรุ่นปลาใหญ่เพิ่นจักโตบ่ได้รุ่นก่อนครับมันเกี่ยวตอเกี่ยวขอนรุ่นปลาเบ็ดน้ําเพิ่นเบิ่งหั่นพี่น้องเอ้ยเสียดายมันไปเกี่ยวขอนใหม่บ่แย่ลงไปบ่ได้สัมมันรุ่นก่อนเพราะว่ามันเกี่ยวขอนใหม่ก่อนก่อนบ่ขึ้นดึงกับบ่ติ่งเพราะว่ามันเกี่ยวข้าวใหม่ก็เลยรุดครับเอารุ่นมันต่อไปครับบ่ได้สิมันในนานน้ำแม่น้ำโขงบ่นี่ครับรุ่นเพียกเบ็ดครับลองเบิ่งว่าสิมันบ่มันสิตัวใหญ่ๆจักโต2โตบ่มื้อนี้ผมก็เจ้าก็ไปเกี่ยวไม้เกี่ยวตอเกี่ยวขอนบ่แย่ลงมุดก็บ่เห็นเบ็ดบ่เห็นปลาแสดงว่ามันรุดก่อนโอ้ท้องฟ้านั่นน้ำนี่แน่นอนนี่ลีพี่น้องงามอย่าปลาเบ็ดบ่หมันพี่น้องอย่าปลาเบ็ดบ่คือไปดูกันไปเรื่อยๆครับช่างสปป.ลาวมันอยู่ฟังครับช่างอยู่ฟังไทยนี่ฮ้อนแดดฮ้อนแดดมื้อนี้เนาะก็แดดแจ่มเหี่ยวปดไปพุ่นล่ะครับว่าเนาะมื้อแดดมื้อบ่แดดคือว่าเออก็ยังสูงอยู่ตัวนี้นี่ก็เจ้าใส่เบ็ดใส่ม่องใส่กุ้งเพราะเดี๋ยวเบิ่งรอบๆเกาะบรรยากาศท้องฟ้าเยอะไปภูเขาสูงเนื่อนเทื่อนถือขึ้นหมดกับภูเขาสารคามผมมีภูเขาเห็นภูเขาก็ตื่นเต้นได้เห็นว่าใครธรรมชาติทางเมืองเชียงคานทางแม่น้ำโขงหาอยู่หากินครับวิถีชีวิตของคนอีสานแต่การหาอยู่หากินแต่ละคนสิบ่คือกันบางคนก็สิไปขึ้นโคกขึ้นเล้าขึ้นหาพวกล่าสัตว์ล่าหยังผู้ทรัพย์สายน้ำหาอยู่หากินตามสายน้ำเดี๋ยวไปตามขอฟังก็เจ้าสิใส่เบ็ดตกปลาปลาหน่อมันผมมีแพร่มีเรือก็สิลงมาใส่กุ้งใส่เบ็ดใส่จันตามขอเรือขาดของเบาแย่ครับเรือครับมันไผ่ลองหล่อๆช่วงระยะไกลก็สิได้ติดเชียงเรือช่วงระยะไกลก็ใส่ไม้ไผ่ได้จังหวะมันลังคาใหญ่
้องนำเพราะยาว่าไผ่เลี้ยวต้องตำข้องนำไม่สวนเหมือนกันแล้วก็ว่าให้แดดขวงเราสิเรียนตามขนาดนั้นสวนทางน้ำขึ้นคิดว่าปัดสองเอ๊ะห้ารุ่นอยู่ว่ะบ่มีคนมันครับเจ้าพวกมื้อนี้บ่มันพี่น้องก็พอดีอยู่ได้กินอยู่ก็ได้กุ้งได้หยังอยู่ดอกก็จะได้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้ซุ่มนี้กันเด้อครับก็บ่แย่ลูกลำโพงไผรุ่นอีสานบางหน่อยครับเจ้านี่ก็มื้อนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ